ขอนิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพระขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงให้ผลในสามขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างนั้นขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างนั้นไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าอัตถุกันจะมีแบบเราไม่เคยเห็นเนนท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันนะคือความพุ่งพินสำหรับเนนองค์ไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยผมลืมเนนพอได้เป็นแบบฉบับหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนั้นมีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างท่านไม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆนั่งที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากทีเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลนี้ท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองกาปฏิคีวรเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลนี่อันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆเราไม่ได้ถืออย่างท่านบางสกุลก็เอาข้าปฏิยวนก็เอาก็ห่มแต่ท่านเฉพาะครองเฉพาะบางสกุลยวนเท่านั้นแล้วในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆเขาเป็นบางสกุลไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านคงแน่วเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะทุรงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นธุดงควัตเป็นของสำคัญผู้นั่นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะธุดงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยผู้ตังคะแปลว่าชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนและท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบางสกุลจีวรเห็นท่านท้ายเวลาสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคุณอะไรลืมแล้วเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆเนาะมาถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่กรอเองอะไรเองแล้วให้ช่างหูก็ทอให้ให้นำมาถวายเล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านทีนี้ถ้าเห็นท่านใช้คิวผ้าอังสะสองผืนนี่ตอนนั้นเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเป็นเวลา8ปีไม่เคยเห็นใช้ผ้ากหปฏิจีวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากมีความมุ่งหมายลึกซึ้งมาก
พื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าที่พวกเราอยู่ตามขี้ฝุ่นขี้ผงยังท่านเรียกว่าปังสุแปลว่าขี้ฝุ่นขี้ผงนั่นเองปังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินนี้ที่พวกเราเลือกของสกปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วทางที่ทั่วไปเรียกว่าปังสุกุละจีวรที่คุกเข้าอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอันต่อมาเขาเอาไปถวายบางสกุลดังที่เห็นนี่นี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกนี่สำคัญมากการบิณฑบาตมาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเลขในอาหารไปก็ไปตามจิตตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือจิตตภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์คือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก้หรือถอดถอนกิเลสโดยแต่เดียวนะอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเลยแล้วฉันอาหารก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดคือเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังสิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นแล้วไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นมักกิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยเพราะรู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงมาประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยนะถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเด่นของมันเป็นภัยทั้งนั้นพูดยังไงมันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือล้านเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นอันนี้กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้กร่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนนเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำบทบาทใดก็ตามตีต้นจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชำระกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยเหยียบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้นั่นสิรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่มันจึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตถธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออกมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ข
ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วจนที่พอพระทัยจึงได้นำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลุคโมรเซนาสนังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลุคโมรเซนาสนังนิสายปปชาตาเตยาวชีวังอุสาหุการณิโยแต่นั่นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆจนอะไรวีห้าดูปาซาดูห้ามยังคูห้าอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังเลยเธออยู่ลุกขมูลร่มไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปจนไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะไปอยู่ในป่านะมันมีที่บุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่คล้ายคลึงกันอย่างนั้นเพราะลุกขมูลนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายกรรมฐานตั้งแต่ย้อนๆหลังลงไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆมีสัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันเท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าทั้งหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปแทบกับว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันเนี่ยมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งเลยสินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจแน่ย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันเมื่อใจสัมผัสกับธรรมสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมันไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นแสนแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามั่นคงเข้าขณะก่อนกลัวซะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญ
สิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาถานพูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่สะทกสะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้จะมีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมนี้ที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั่นใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้อย่างไรมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นเราจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายกายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์อาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังที่จดได้มาแล้วก็มาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้หรือนั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละทำที่ว่าไม่มาในคัมภีร์เหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลยเวลาไปอยู่ในที่ฉะนั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราแต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อเท่านั้นแล้วไม่สนใจจะละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้เนี่ยนั่นก็ได้แต่ชื่อทีนี้ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลายนั้นก็ต้องเจอเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้วไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้เราสมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้นั่นจนกระทั่งถึงความแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่แหละเราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนจิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคำว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะ
ใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทางนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะการหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรให้กิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเราเนี่ยมีในตาท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอยู่นี้ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะจดจะลึกไม่จดจะลึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่สิสำคัญดังที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวเนี่ยมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านอะไรมาสอนโลกนะท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยคล้ายกับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนวทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภารกิจใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจสิจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนี่แล้วตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนามยปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นน่ะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายๆอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านว่าอวิชชาปัจจยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจิตภาวนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะถึงเรียกว่าสันติเตโปหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาตำคำผีโบราณที่ไหนมาเทียบมาเคียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว้าคำผีนั้นคำผีนี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังสินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำหนักตำลาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันวิเลกก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการ
ต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะก็จะชนะจนได้นั่นน่ะมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาถากสี่เหลี่ยมกลิ้งยากถากแปดเหลี่ยมกลิ้งง่ายเข้าไปฟาด16เหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วกลิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและ16เหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมกลิ้งพึดเลยปัญญาคล่องตัวมันจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นอย่างนี้ท่านพูดไว้เพียงย่อๆเท่านั้นนะไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เขาแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกตื้นละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกำลังวังชามีไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี้เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาสันแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะก็ดูดถังทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงซะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จะเป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินผ้าอากาศมันมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออุตส่าห์พยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดาแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นน่ะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มี
ความขี้เกียจขี้คร้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดจนจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วแล้วยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจขี้คร้านมากๆนั่นแหละตัวโง่ๆก็คือจิตดวงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะถึงขั้นฉลาดมันฉลาดจริงๆก็ฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยธรรมเป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดก็ฉลาดเองฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแต่นี่ความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณในธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษในกิเลสก็เห็นมากแล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทำตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละนี่ความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้รั้งเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านถึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันนี่เหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นั่นนี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองนะเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นแล้วสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญายามที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อยที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีแง่มีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่คล่องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยเนี่ยฟังดิเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้มันปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่านี่เป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับผู้กับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาเค
ลี่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามให้เห็นเป็นอชุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาเนี่ยแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกถ้าถึงขั้นอยู่แล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นเชื่อแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละทำความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั่นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญาอันนี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้คิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมว่าความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ได้ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแพงเปลี่ยนแปลงความกินหายกินคือตัวนี้แหละนั่นอ่ะมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทนงตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตามพระพุทธเจ้าสินี่พระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยเพียงไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้ร้อนไปโดยลำดับต่างๆนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระนั่นท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักตำตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคของเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมคมไปที่ไหนก็เหมือนว่ายกแบกคัมภีร์ไปตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้แหละคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุมตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนดีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเจือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังสิมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจำมันเป็นเรื่องของโลกมันทำให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่เรียนทำนั่นแหละแต่กิเลสก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดนี่แหละมีงานตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดนี่ว่าไงเนี่ยมันก็หากินเราเทียบไม่เฉยนะในเรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคัมภีร์จะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออก
หนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมวลชนกลอุบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลอุบายจะทันปัดกิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะ9คืออะไรนั่นมานะ9นั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมปุ่นยังไงเห็นผลแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านจึงว่ามานะ9มานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามละสามเป็นมานะเก้านี่ถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงอันนี้ขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะเก้าที่จะพังลงไปเพราะถ้าถามว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาตมะกำลังก้าวเดินนะอาตมาพวกสังโยชน์เบื้องบนเทนมานะอุปจาวิชานะมานะถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆเนี่ยผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนๆธรรมะของพระเจ้ามรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวานตลอดเวลาความโลภมันก็กังวานอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นน่ะแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงอยู่นั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเชื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันคืออวิชชามันจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงไหนที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้คือเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ให้เป็นออกไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาก้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีปุญญาสายที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมอยู่ด้วยอุปนิสัยนี่นะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องครอบเอาไว้ก่อนต่อเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึงออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้ก็ดีดผึงขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะฟังสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายกายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดนี่แหละพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้วิบากกรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมก
ด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีซะบ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงต่อผู้ใดสิทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองนั่นหลักความจริงนี่บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นมีพวกเราทั้งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางมีเบื้องต้นได้พูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องธุดงค์ขวัตซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเนสชีท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปเนี่ยอดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรนะประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอียาบท3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักกุบาลจนกระทั่งถึงจักษุแตกท่านไม่ยอมนอนรวมมันมา3เดือนยังไงท่านไม่นอนจักษุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้เลยนะนี่ครับธุดงค์ข้อ1เหมือนกันเนสัชชิอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ธุดงค์เท่านั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าของความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาซึ่งอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกำลังใจของเราก็ได้นี่ก็เริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วโอ้ยที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทพก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทพก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือสู้ฟังเทพไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญนะใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับธรรมบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินอิริยาบถทั้ง4ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งดีความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมรรคมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือธรรมเท่านั้นใจสงบผู้ภาวนาอานาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทพบางม้วนก็มีนี่ได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเงื่อนได้แล้วแต่พอจับเงื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายนี่อายุก็อย่างนี้เต็มไปนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองแล้วยิ่งมีการทะเลาะเบาแว้งนี่ด้วยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟภายในวัดเพราะก
การผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดนี้จะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมีการประเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเช่นน้ำยอกเท้าแล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับและเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความระแคะระคายลายใดที่ไม่ดีทำการขีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั่นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนี่นะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานน่ะกิเลสมันไม่ได้คำนึงนะตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าละดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อย่างนี้มันปรุงขึ้นมาแพ้มันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่เป็นของสำคัญแล้ววัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยธรรมโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเราเรียนและได้สำเนียกศึกษามาจากครูจากอาจารย์ให้มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นกบเป็นเหล่าขึ้นมาแล้วโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมากัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งอย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างนี้อย่าให้มีมีไม่ได้ผมพูดโกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมหยาบๆเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมเนี่ยเรื่องตั้งกฎนั่นกฎนี้ก็เหมือนกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบๆถ้ามีข้อสงสัยใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุด้วยผลด้วยอรรถธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วช้าละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็เป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้ากับคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้าพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาซ่องสุมเท่านั้นน่ะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัตแหละพี่ครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงสุดท้ายก็แยกแยะแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในพรรษาก็ตามมีจะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดยังว่าดีอยู่ท่านจะอยู่หรือท่านจะไปบอกองค์งเลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอาแยกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อ่ะปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปวะแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นแหละพอเราสอนพระเพื่อพระแท้ๆ
แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเราไม่มีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวานหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกาไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นถึงคราวเด็ดเด็ดจริงนี่ฆ่าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงคราวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเจือปนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนไว้มันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนละแค่ละคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปเราต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นนี่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาวันนั้นมายึดมาพินิจพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้เคร่งครัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรทรงไว้ถึงไหนนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมกถึกไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระวินัยทรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกมันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกส้วมสาธารณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักวินัยท่านปรับอวัตเว้นแต่กระบอกส้วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส้วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไว้แล้วในพระวินัยแต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถึกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์เนี่ยก็ไปว่าลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถึกว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในก็บอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันน่ะทะเลาะกันเลยยกทัพใส่กันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลไลนั่นแหละปีจำพรรษาที่ป่าเลไลก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็คงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าล่ะไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือกิเลสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดนะคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลไลจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายทีนี่เขาไม่ใส่เขาไม่เอาเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้ยนี่ธรรมกถึกวินัยทรเนี่ยพระวินัยถือถ้าธรรมกถึกคือพระวินัยทรลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์วินัยทรเขาชี้หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยทีนี้อดข้าวจะตายจะว่าไงมันมีใครมากับมาชี้หน้านั่นน่ะวิเศษยังไงพี่นางฟังสิที่แรกจะของว่าวิเศษวิโสด้วยการทะเลาะกันถึงได้ทะเลาะกันไม่ยอมพระเจ้าเลยไม่เห็นพระเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อมันจะตายจริงๆแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอานนท์ไปอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่แหละเรื่องมันพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายก่ายกองนี่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่า
เรื่องที่ดีกับครูกับอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครๆนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมกสิทธิ์เนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละกิเลสตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนทุกคนให้ระวังนะและความสำคัญนั้นออกมาให้พึงทราบถ้าจะทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกถึกนั่นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระมีสอนก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้นี่การเข้าพรรษาแล้วการตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเพ่นๆพันๆให้เห็นเถอะรำคาญตาจะตายล่ะเพ่นๆพันๆด้วยหายเหตุถาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่คุยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียรไม่เพ่นๆพันๆนี่นะมันเป็นเรื่องที่เคยชินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูอาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้มันมาเห็นหมู่เพื่อนเพ่นๆพันๆอะไรต่ออะไรดูไม่ได้มันขัดไม่พูดก็มันกลับเป็นอยู่นั้นนั่นเพราะเราเป็นผู้สอนหมู่เพื่อนนี่ทำไมเมื่อมันขัดหูขัดตาทำไมมันจะไม่เป็นล่ะจิตก็เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องได้ดูแล้วขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่ายุ่งยุ่งเหยิงเหยิงมากมายนักนะดูหัวใจเจ้าของอ่ะไม่จำเป็นให้เดินก็เอามันหลงคิดหลงแดนไปเลยกิเลสนะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงข่าวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดเลยละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียกว่าเอกโกพันวะเป็นผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่ามันกล่าวไว้แล้วในธรรมนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั้นนะมันตุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั้นเราไปเห็นภาพไปตื่นมันผู้ที่มันตุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังเนี่ยมันออกจากฟิล์มนี่แป๊บไปปรากฏที่จอไปดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากฟิล์มอันนี้ก็ออกจากหัวใจมีป้าบออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินโยมมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องเหล่านี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะฮะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ค่อยควรอะไรจะค่อยควรถ้าเราเป็นเพศที่ค่อยควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกคันให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้จริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้สอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรนี่มันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันที่มันเผาอย่างนี้มันทันจริงจริงนักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนเอาแค่นี้กันไปนะไหนแล้วแต่ก็ไม่มีปัจจุบันแล้วมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนก่อนโอ้พูดเข้มข้นนั่งฟังทีเดียวเลยมันไม่ขึ้นไฟเหลืองมันขึ้นไฟแดงทีเดียวเลยมันก็ว่าอะไรมันเหมือนกับกระอักงานน่ะแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนี้ยุ่งจะทำนั่นทำนี่
หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองในหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำงานภาวนาไม่ทำอันนี้ขวางหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวนาจะเดินจงกรมส่วนมากฉันหันแล้วต้องเดินมากดีนั่งมันง่วงฉันหันแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างลายแล้วกระดกบาตรส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่แล้วถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่ไปวางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังไม่ใส่ที่ฉันกับที่กิจพักของเรามันก็อยู่ด้วยกันออกจากนี้ก็ไปนั่นขนาดนี้ก็ไปวางนั่นป้าเราเข้าป่าเลยเอาแล้วที่นี่นั่งไม่ได้มันง่วงเออยิ่งฉันอาหารวันคำมีกลับมากๆแล้วโว้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีนะมันเป็นอยู่นั้นนะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องนั่นแหละลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยไปอร่อยมาก็เลยท้องป่องเห็นแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่งพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงาห้องนอนยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ้ยกล่อมเลยเจ้านะถ้าอาหารปากเป็นชั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินอยู่กับไม่มากมาพักกับพักนิดหน่อยแล้วนั่งภาวนาหรือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำมัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคือนั่งตามปฏิยาใสชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินนาทีหนึ่งเอาละถ้าหน้าหนาวนึงกลางวันไม่ก็นั่งมากมีสงวนเวลาไว้เดินมากๆเพราะกลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงๆมันตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะเป็นน้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด 3-4 ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างมันคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปุบปับปุบปับปุบปับพอดึกเท่าไรยิ่งทีโอ้ยตีที่5นี่เหมือนหาฝนนะทียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีว่ะหนาวขนาดไหนก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้เดินนะพอประมาณสัก2 ทุ่มต้องเดินเข้าเช่นนั้นเข้าที่พักเช่นปลำอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูสิเราทำเป็นประลำมันมุ้งแขวนกดแขวนเงี้ยมุ้งเปลี่ยนขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะเพราะฉะนั้นกดเพราะมุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลาขึ้นลาเนี่ยมันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่ะขึ้นลาโดยเห็นเองพอฉันเสร็จแล้วมันอ่ะถึงจะได้เอามุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆนี่แล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นนาจนได้เป็นจุดดำๆนี่เห็นพูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกมืดพอ2 ทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกกันนะถ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มนี่เย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันนะจะเริ่มเป็นน้ำไปแล้วเย็นก็เย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่ทำร่างภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมมาขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรๆนี่มันแตกตกกะทั้งหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้านี่ถึงขนาดนั้นหนักหน้าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นทีนี้ก็เรานั่งพอเหนื่อยแล้วก็จะนอนมันยังไม่หลับนี่นะความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเข้ามันไม่หลับนี่มันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยถ้ากระบองจีวรสังฆาติผ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อย
ก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับไม่หลับก็ลุกขึ้นนั่งสิพอคือเรานั่งนี่จิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นอุ่นเดียวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินก็เพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่ได้หลับละที่นี่ความหนาวมันหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างเฉยๆก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะฟังดิแต่ทุกวันนี้มันมีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้นี่พอทำเสร็จแล้วก็เดินไปจนกระทั่งนู่น11โมงลุกหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนก็งีบเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนมันนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนน้องหมาก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกเลยจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนพุทธคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรเราอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางกรมในป่าบางทางกรมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มันมีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละแต่พอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำค่ำมันไม่ไหวมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4โมงเย็นก็ไปอาบแล้วอาบก็ลงไปตามน้ำมีในคลองลึกบ้างหรือเช่นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาฉะนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นนะถ้าไม่มีไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายเลยเพราะกลางคืนจะเดินอยู่ผมได้ถ้าไม่หนาวต้องในสงวนเวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรเราอยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมเนี่ยว่าเขาไม่ไปยุ่งหรอกก็เราไม่ยุ่งกับเขานี่เราไปหาที่เช่นนั้นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาเราโอ้ที่นี่ไม่ดีเลยนะเราคิดแล้วนะแม้แต่สถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยแล้วพอเราไปหาเองไปดัดสันดานเจ้าของเองให้เขาดัดช่วยสิเขามียังไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นทานมีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากด้วยนะไม่ดีต้องหาดัดดัดดีเลยผมอยู่ในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะภาวนามันต้องได้ดัดกันจนนั่นน่ะมันไม่ทำไปยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เครือกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่หลายกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะไม่พ้นดัดสันดานนะฟาดไปนะมันเลยข้าวมันต้องกินมันเอาไปง่ายมาเอาไปทั้งเดินโซซัดโซเซดีนะแต่ว่าจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลากำลังนี่สิมันหนักมากนะฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้โหถักเจ้าของเนี่ยมันทรมานมาก
ไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานนี่ไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะคิดว่ามันเป็นพระที่หยาบอยู่มากนิสัยบ้าสมองแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันนั้นอันนั้นจะนั่นแหละได้ละที่สมาธิมันก็อยู่แค่สมาธิอินทรีย์ดัดเข้าไปอีกมันก็มีแง่อันหนึ่งของมันให้ได้เป็นคติมันสะดุดขึ้นมาโน่นที่มันอันนั้นของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กล่าวจะยินเนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้โอ้โหมันหมุนนึงมันตลอดจะฉันมากฉันน้อยมันก็เหมือนมันแต่มันรู้อีกนะเนี่ยคือเวลาเราฉันธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะมันจะมีลักษณะเชื่องช้ากว่ากันมันไม่รู้อยู่ชัดๆอย่างนี้จะไม่ให้เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของแล้วนี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ที่นี่มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึงมันคล่องตัวไปหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงน้ำหมู่เพื่อนเดียวกันผมก็พูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ในของโถทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนะบางครั้งนะพอตัวมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันฟัดกับกิเลสมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นเลยก็เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่คิดหายได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานเหมือนกับว่าอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มาเถอะคือมันคุ้ยขี่หานั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรเหนือมันตายหมดเลยกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำตาล่วงนี่ทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกิเลสมันไม่ใช่งูของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนเหนือเราก็ไม่รู้คุ้ยขี่ขุดความแบบนั้นก็เจอพอเจอพระก็ผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขั้นนี้มันไม่ได้หาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านนี้มันไม่รู้ผึ่งก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่เหลือผมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนนี่จังหวะปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนามยปัญญาโดยแท้ 100% ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยที่นี่หากเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่ากิเลสไปในตัวของมันหมุนติ้วนี่ยังมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกาไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะแล้วมันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่อเนี่ยเชื่อปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้าเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันมีกิเลสมันคุ้ยเฉียหางวันโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุ้ยเฉียจนเจอแล้วฟาดกันอีกได้ยังไงมันจะเป็นทุกข์ลายหรือไม่ทุกข์ลายแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพลียมากๆนะนี่ตกวิจารณ์นะบางทีเคยพูดว่าไอ้ลมคาที่แต่ก่อนเราคาดหมายว่าเมื่อภาวนาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ไปแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเลยแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นน่ะนั่นฟังสินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่
แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ๋วที่ไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็มันไม่ปล่อยงานนี่คืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้ยี่เลยยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟัดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟัดนอนลงไปนอนฟัดสุดท้ายก็เอาลงไปได้ยังก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมันนี่คือความจริงที่เราคาดไว้ผิดทั้งเพลเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงเนี่ยสิสำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยยังไงมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดไว้อย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดที่ตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วติ้วเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนี่จะมาทั้งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาไปหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั่นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือเนี่ยก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจออยู่เนี่ยจะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยก็อะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่อยคอยเราจะเขียนนี่พอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเลยเขียนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยความเพียรนั้นยังเป็นนั่นเพราะนั่นจริงมันดูกับใครไม่ได้วะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปชาแล้วของผมขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภออำเภอเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกลงทั้งกับไปท่านไปโอ้ยที่เราไงไอ้เรามันอย่างนี้จิตมันไม่ได้อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำทางกองนั้นถ้าทำแล้วค่อยจะไปเดินบัวไปเดินจำหยอกขึ้นอยู่เชียแล้วเราไปทำตรงนั้นอีกทำไปอู้ดูค่อยไปดูแล้วบัวทางกองมันดีนะค่อยจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยสุดท้ายก็ข้ามนั่นน้ำทอนลำทอนนี่ไปอยู่นู่นไปทำนู่นแล้วนี่จะฟาดมันเต็มที่นะเนี่ยไกลเห็นแต่เพียงว่าเวลาทางนั้นจะมาฉันกับท่านนี่เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่นู่นเลยถ้าฉันนะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบวยตรงนั้นไม่ดีอ่ะค่อยไปแล้วตัวแมลงเลยเต็มหมดทุนวะทุนนี้เปียวนะบัวเปียวนะวะไปนั่นเองนะไม่ดีอ่ะค่อยไปดูแล้วบัวสุดท้ายอย่าไปเลยวะเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนักหาอุบายจะลาไปทางอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำพระทางบ้านกลางบ้านอะไรแบบนู้นถ้ำเฮ้ยเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีกไม่ดีอ่ะเพราะเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านพูดทะลุอะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านคนในป่าท่านความจริงแล้วท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านหาอุบายไปเดินอยู่กรมเขาจะไปเดินนั่นบัวจะเดินนี่ไปเดินจอกแยงแล้วท่านก็หยุดเสียทีนี้ว่าเราท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันก็ยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินนั่นบัวนั่นข้ามไปนู่นสิตอนนั้นจะเอาจริงเอาจังท่านไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกลาท่านแบบนี้ทีนี้ท่านเปิดออกมาแล้วเนี่ย
โอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบูว่าโถสงสัยว่าหาเราใส่มันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟาดกันอยู่เต็มที่ที่ทางกระผมบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยทีทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แจกคนมาหาไม่ได้ถ้าเนรมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นมันเป็นเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่ว่าเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันจึงไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะนี่ก็แปลอีกนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็จะรู้ก็หมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนี่เหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานทำงานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้ทั้งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งเพราะฟาดกันไม่หยุดแล้วคนเวลามันไปสุดกำลังความสามารถของมันแล้วมันอยู่เฉยเฉยนี่สิฟังที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ่วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเสื่อซาซาไปเดินยังคงไปเล่นกับยิ่งกุกยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่ได้เรื่องเดินยังคงก็ไม่ได้เรื่องมาดิอ่ะมันเป็นนี่เลยไม่ได้เรื่องก็ตั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาก็เห็นยิ่งกาก็เล่นยิ่งกาเห็นอะไรสัตว์เธอไปเล่นกับมันอยู่เสียแต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรแล้วมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์พวกนั้นมันวิ่งเข้าไปถึงจิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกแห่งพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าครองหมดเนี่ยแล้วอะไรเข้าครองจิตถึงได้มาเป็นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดหรือว่าไงมันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะนั้นทุกวันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วภาวนาไปภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยับเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจมันจะหมุนติ่วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดูจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยละปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรอะไรนี่มันจะตามมันอันนี้เป็นเองอีกแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอนกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมทั้งหลายอันต่างหากและเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลสนั่นพูดมากกลางวันก็พูดมากเมื่อวานนี่ก็มากวานนี่ทั้งวันตอนบ่ายๆมันก็ปะปายห่างไม่ขาดวันนี้เหมือนกันบางพวกก็ให้ขึ้นไป 2-3 นาทีมาอะไรวะโอ้บางรายก็มาชมบารมีอะไรคนกำลังจะตายนี่หรือคนบารมีแล้วเอากราบเสียแล้วกราบไปนี่ไปวะไล่แล้วคนบารมีคนจะตายอยู่นี่หรือคนบารมีแล้วเขาก็ไม่ใช่กี่ว่าไงนะเขาก็ยิ้มยิ้มไอ้หลวงพ่อผีบ้าเลยว่าเขาคงจะว่ามาชมบารมีอะไรคนกำลังจะตายหรือคนบารมีเนี่ยกว่าไปกำลังตายพละชมได้ไม่เยอะวะแล้วไล่เขาล้มลืมจะหมดแล้วมั้งนึกอะไรเรื่องเข้าพรรษากับพานเข้าใจแล้วนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรสัตตาหะก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียด
ถ้าไม่มีธุระมีจำข้อจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะได้ก็ไม่ให้สัตตาหะถ้ามีความจำเป็นก็สัตตาหะได้เช่นหลวงปู่ชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นไงหรือวัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมมากอาหารไม่มาซ่อมอันนี้ก็ได้อันใดที่สิ่งที่ควรจะอนุโลมเข้ากันได้สมควรเข้ากันได้ก็ข้างกับอนุโลมตามนั้นท่านบอกไว้นี่ไปได้7วันแล้วมาข้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนแล้วสัตหะไปอีกได้อีก7วันหรือไปเรียนปฏิโมกสำนักอื่นอย่างนี้ในวัดไม่มีพระปฏิโมกหรือไปเรียนนี่ก็เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อย1คืนเราไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหะกี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนปรวนแปรไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทำไม่อย่างนั้นแล้วท่านห้ามไม่ให้ไปจำพรรษาเพราะให้ไปค้างคืนที่ไหนนี่อันที่เป็นของสำคัญแล้วในพรรษาที่นี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดกับการประกอบความภาคเพียรและปกติวัดนี้ก็ไม่ให้มีการก่อสร้างอะไรอยู่แล้วเราไม่ทำอะไรให้พระได้ทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายโดยที่จะพูดถึงเรื่องแต่ตามหลักธรรมก็ถูกหรือตามหลักนิสัยอัตยาศัยของเราที่เห็นว่าไม่ผิดและดำเนินมาอย่างนั้นแล้วอันนี้รู้สึกว่าเป็นเครื่องสังใจและพอใจมากในการประกอบความเพียรที่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งนี้พาหมู่ดำเนินอย่างนี้ก็ถูกอาณาหันนะเลือก3 ทุ่มหรือไหนนี่แล้ว1 ทุ่มเราประชุมนะ3 ทุ่ม